คล่องแล้วคล่องแล้วนะไหนยืนสิยืนโชว์หน่อยดิยืนโชว์หน่อยทำไมยืนท่าแบบประหลาดอย่างนี้วะเก่งมากค่ะมอร์นิ่งนะครับเพื่อนทุกคนอันดับแรกผมขอแจ้งข่าวเรายังมีมิทติ้งนะครับวันที่15นะวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ใครสนใจมาเจอกันได้ในงานจะมีผมมีน้องเนิร์ดมีจันออฟมีจันภูมินะครับที่เรามีตติ้งกันเนี่ยเราจะออฟเรคคอร์ดทั้งหมดนะเรื่องที่พูดจะไม่ได้มีบทออนไลน์นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดก็ไปเจอกันได้ที่งานนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับ10โมงเช้าถึง16นาฬิกาน้องจะเริ่มโวยวายแล้วใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่บุรีรัมย์ก็เจอกันได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวดัชนีกันต่อเลยแล้วกันเนาะตัวดัชนีจริงๆมันอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะแต่เนื่องจากมันเป็นเซตนั่นเนาะเซตเนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่ามันเป็นลักษณะของการย่อแล้วก็เด้งตรงเนี้ยไม่น่าจะถึง1520ได้ซ้ำน่าจะลงต่อนะครับโดยที่แนวรับ1475เนี่ยไม่ได้มองนะฮะผมจะมองที่1461ไปเลยก็จะบวกลบนิดหน่อยแถวๆนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูตัวข่าวของเรากันบ้างเริ่มจากข่าวแรกนะครับเขาบอกว่าสะสมหุ้น Q2 กำไรแกร่งเขาแนะนำมา3ตัวนะครับก็คือ Advance Gulf แล้วก็ BEM โดยส่วนตัวน่ะก็จะมองแค่ Advance อย่างเดียวนะครับเพราะว่า Gulf เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่เลยแล้วก็ตัว BEM เนี่ยมันหวีมากนะฮะเรามาเริ่มดูจากตัว Advance เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของการพักเพื่อรออะไรบางอย่างถ้าเกิดใครมาเล่นสะสมโซนนี้นะครับ Stop Loss ของคุณจะอยู่ที่205บาทแนวต้านจะอยู่ที่242ตัวกราฟเนี่ยฮะกราฟยังคงเป็นขาลงอยู่เลยก็คิดว่าน่าจะลงต่อนะ Stop Loss ตอนนี้จะอยู่ที่43บาทแล้วก็ตัว BEM ซึ่งเนี่ยวีตามข่าวนะครับตัวนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับ Stop Loss จะอยู่ที่ 7.95 นะแนะนำมา3ตัวผมเห็นด้วย1นะฮะอีก2ตัวมันยังเฉยๆนะครับ PRNI ป่วยต่างแดนแน่นศูนย์ IVF ผ่าไทรอยฮอตพระราม9PRNI พระราม9ชุดนี้เป็นขาลงเรียบร้อยพยายามทำฐานในกรอบซึ่งจะจบไม่จบเนี่ยดูก็ได้นะครับว่าหลุด17บาทหรือเปล่าถ้าหลุด17บาทก็เลิกคุยกันเลยข่าวไม่ต้องไปสนใจฮะจะฮอตไม่ฮอตแต่ถ้าเกิดสามารถเบรก 18.2 ได้ค่อยกลับมาคุยกันนะข่าวเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับโหวตนายกเขย่าหุ้นชูพอร์ตลงทุนสู้วิกฤตก็ลุ้นกันวันที่13กรกฎาคมนี้กรทไล่อายัดบจ.โยงสตาร์กเสียวโอเคครับอันนี้ค่ำเลยนะ CKP ฝนมาน้ำเขื่อนเพิ่มเล็งโซล่ารูฟทำรายได้น่าจะมาจาก2 ส่วนเนาะก็คือเขื่อนกับโซล่ารูฟนะครับสำหรับ CK Power ครับมาดู CKP ชุดนี้สวยนะทำฐานได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ใช่จังหวะซื้อจะต้องรอเขียวแรกก่อนนะฮะมันยังไม่โผล่ถ้าเขียวแรกเมื่อไหร่จุดนั้นคือจุดซื้อนะครับ BDMS ต่างชาติจ่อแตะ 35% ควักงบ 1.8 พันล้านเปิดโรงพยาบาล BDMS เนี่ยเนื่องจากเครือเขามันใหญ่มากๆนะใช่ไหมมีแทบจะทั่วประเทศหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับบอกว่าหนุนยอดผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง 30% ลุ้นแตะ 35แสดงว่าดีมากนะสูงกว่าก่อนโควิดซะอีกนะครับแถมได้แรงหนุนสปสนะครับเพิ่มค่าหัวอ๋อการรักษาเพิ่มปักหมุดปี66และได้โต 6-8% ก็ยังดีนะสำหรับโรงพยาบาลแต่ว่า 6-8% มันรวมเงินเฟ้อไปยังวะถ้ารวมเงินเฟ้อนี้น่าจะโตกว่านี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเช็คดู BDMS น่าจะดีอยู่วันนี้อ่ะเปิดมาค่อนข้างดีนะครับมาเล่นอยู่ในโซนของแนวรับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่29จนถึง30บาทครับพี่โม่คุยพาร์ทเนอร์นอกลุยมอเตอร์ EV อัพยอดขายตัวไพโม่โอเคตัวนี้เพิ่งขึ้นมาชุดแรกยังไม่มีอะไรนะครับต้องรอ
การพักตัวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่มีจุดซื้อนะครับสำหรับพี่โมริโอขึ้นทำเนียบหุ้น ESG 100เด่นสังคมธรรมาภิบาลริโอตรงนี้ไม่ใช่เบียร์นะเป็นโลจิสติกเดี๋ยวคนจะบอกเฮ้ยริโอมันธรรมาภิบาลสังคมอะไรนะครับอ่ะมาดูนะครับตัวริโอทำฐานสวยนะครับจุดนี้ยังไม่มีจังหวะซื้อนะครับจะต้องยืน 7.5 ให้ได้ก่อนถึงจะมีจุดเล่นครับ OTO คว้างานรอฟอทอรับทรัพย์119ล้าน OTO เหรออืม OTO นี่ข่าวอะไรก็คงจะช่วยไม่ได้นะฮะยอดวอลุ่มเทรดกันเยอะพอสมควรครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจครับผมจะขออนุญาตข้ามไปก่อนเนาะคุณเศรษฐานะลั่นตั้งรัฐบาลช้าเกิดสูญญากาศเศรษฐกิจอืมอันนี้เห็นด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเห็นว่าถ้าเกิดได้นายกแล้วเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแล้วตลาดมันจะเป็นยังไงฮะผมนี่มองยากเลยนะฮะเพราะว่าแบบรอบเนี้ยเป็นเกมที่ค่อนข้างยากมองไม่ออกเลยว่าถ้าได้นายกมาแล้วตลาดจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่มาแน่ๆในเรื่องของความเชื่อมั่นของต่างชาติเงินต่างชาติน่าจะกลับมาแน่ๆแต่ว่าจะกลับมามากกับมาน้อยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคริสนะฮะไงก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะรู้เรื่องแล้ว CBF ก้าวสู่ธุรกิจยุคใหม่ที่ยูเน้นนวัตกรรมดันกำไร CBF ดำเนินธุรกิจแบบตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวสู่เทรนด์ยุคใหม่ทำงานแบบสตาร์ทอัพจัดการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่อยู่มุ่งนวัตกรรมแล้วเกี่ยวอะไร2เจ้านี้เกี่ยวอะไรกันฮะขอเช็คกราฟดูหน่อยได้ไหม CPF อยู่ดีก็เอาข่าวมาแล้วก็เขียนสลับกันนะฮะ CPF มีจุดเล่นนะครับแนวรับ 19.7 แนวต้านผมคิดว่าน่าจะเบรคครับ20บาทน่าจะเกินน่าจะไปประมาณ21ส่วนตัว TU ยังไม่มีอะไรเลย TU ยังลงต่อนะมีวอลุ่มโอ้โหทิ้งกันโหดเนาะ290ล้านใช่ไหม290ล้านหุ้นนะฮะทิ้งกันค่อนข้างโหดแล้วก็ 12.5 น่าจะหลุดลงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเรากันต่อนะครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะมีหลายตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกคือ AS เนี่ยไม่เคยยืนได้แต่สุดท้ายก็เฮ้ยอันนี้ทำฐานนี่ถือว่ายืนได้นะครับ12บาทถ้วนจะมีจุดเล่นนะครับแนวรับอยู่ที่12บาทนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่13บาทมีอัพไซด์ประมาณ 7% มั้งน่าจะประมาณนี้นะฮะต่อด้วยตัว BRI Bithynia ยืนได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือกลับตัวแล้วนะครับในขึ้นย่อยก็แนวต้านลุ้นไปที่10บาทตอนนี้มีอัพไซด์ประมาณ 10% แนวรับก็คือ 9.05 เลยต่อด้วยตัว Leo นี่ยืนได้ทั้ง3ตัวเลยฮะ AS BRI แล้วก็ Leo ตัว Leo เนี่ยมายืนแต่ว่ายืนใกล้แนวต้านไปนิดหนึ่งนะถ้าถาม3ตัวนี้นะ AS BRI Leo อาจจะมองที่2ตัวบนก่อนนะฮะ AS หรือ BRI เพราะว่ามันยังมีอัพไซด์ที่เห็นชัดเจนแต่ Leo เนี่ยมีการเบรกก็จริงครับแต่อัพไซด์มันน้อยมากอัพไซด์มันแค่นี้เองเนี่ย 7.50 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 7.25 นะครับต่อด้วยตัว Auction จะเป็นภาพก่อนเบรกคือเป็นภาพคล้ายๆกับ ASBRI Leo นี่แหละแต่ว่าตัวนี้มันยังยืนไม่ได้เพราะโดนแรงขายกดถ้าเกิดภาพนี้นะเนี่ยออคชั่นไปสามารถยืนได้เท่าไหร่ 10.10 เนี่ยคือโอ้โหหน้าตาหล่อดูดีเลยแต่ว่าเขายืนไม่ได้ฮะก็ไปปิดที่ 9.9 แปลว่ามีแรงขายมากพอสมควรเนาะปริมาณการซื้อขายอยู่ที่3ล้านหุ้นก็ถือว่าเยอะนะสำหรับตัวออคชั่นนะครับตัวนี้ถ้ายืนได้ต้องยืนเหนือ 10.10 แล้วนะเพราะว่ามันเล่นแทงขึ้นไปนะครับมันก็จะมีแรงขายกดต้องรอดูว่าออคชั่นยืนเหนือ 10.10 ได้เมื่อไหร่จะเป็นการกลับตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ Wait and See รอดูไปก่อนนะครับถัดมาคือ APL เนี่ยเป็นจังหวะก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าถามว่ายืนได้ก็ยืนได้นะถือว่าเบรกก็เบรกนะแต่กรอบแนวต้านตรงนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะอยู่ที่ 5.30 ถึง 5.35 ตัวแถวนี้ถ้าเล่นในกรอบบนก็อยู่ที่แนวรับ 5.15 แนวต้าน 5.30 นะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 5.00 ถัดมาคือ ESO สวยเหมือนกันแต่ ESO มีคนกรีด ESO จะช้านิดหนึ่งนะครับใครที่เป็นสายที่แบบว่าไม่รีบเร่งอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้แนวรับอยู่ที่9บาทแนวต้านจะอยู่ประมาณ10บาทไม่เกินนี้นะ
ถัดมานะครับเมเจอร์เมเจอร์เป็นการทำโลใหม่นะฮะแต่ความตั้งใจคือมีแรงรีเจ็คกลับมาแล้วก็มีวอลุ่มน่าสนใจนะครับแนวต้านอยู่ที่ 14.5 วันนี้ถ้าเปิดเกมเล่นเหนือ 13.40 จะเป็นหุ้นไฮไลท์ได้เลยนะฮะสมมติว่าเปิดต่ำกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับถัดมาคือหุ้นที่ไปเล่นจอแนวต้านนะฮะตัว XO XO เนี่ยผมลุ้นไปแตะที่ต้านเดิมเลยนะ 26.75 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับตรงนี้ยังทรงดีอยู่เลยวอลุ่มไม่ได้โผล่อะไรนะฮะส่วนของการพักตัวก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับแนวรับก็จะมองแถวนี้เลยฮะ24บาทแนวต้าน26นะครับแล้วก็ตัวท้ายคือทีม G จะภาพคล้ายๆกับตัวเมเจอร์แต่ถามว่าใครสวยกว่ากันนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะเห็นไหมทีม G กับเมเจอร์แต่ว่าทีม G จะเป็นแดงเนี่ยตัวนี้เป็นแท่งแดงนะครับส่วนเมเจอร์จะเป็นแท่งเขียวเพราะฉะนั้นถ้าตัวสวยกว่าก็จะเป็นตัวแท่งเขียวเนาะแต่ทีม G ก็เอาไว้ดูก็ได้นะครับถ้าวันนี้เล่นต่ำกว่า 6.25 ผ่านไปเลยแต่ถ้าเล่นกันเหนือ 6.25 ก็มีจังหวะเล่นแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปก็ตรงนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนในการอ่านกราฟเทคนิคนะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาไว้ในอีบุ๊กที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่อีบุ๊กเล่มขาวเล่มนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สั่งซื้อไปก็จะได้รับคำปรึกษาจากผมเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มๆเลยนะครับประกอบกับการอ่านนะเพราะว่าเวลาที่ดูในทฤษฎีแล้วพอมาเจอปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความงงว่าแบบเอ๊ะในทฤษฎีภาพมันสวยฮะแต่พอมาเจอหน้าตลาดจริงเนี่ยแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเราควรจะเทคแอคชั่นยังไงตอนนี้ก็สามารถปรึกษาเราได้ตลอดระยะเวลานาน3เดือนเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันในช่วงท้ายคลิปนะครับเขาบอกขอแนวโน้ม BI อันนี้พูดไปแล้วนะครับกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะขอสอบถาม OSP ลงมาทดสอบแนวรับที่27แล้วดีดกลับเป็นสัญญาณมีนัยยะอะไรไหมครับมาดูครับว่าดีดกลับจริงหรือเปล่าครับ OSP อ๋อตรงนี้ยังไม่มีนัยยะอะไรมันเจอแนวรับจริงๆครับที่27นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นแนวรับที่2ซึ่งส่วนตัวมองว่าความแข็งแรงอาจจะไม่อยู่นะครับอาจจะหลุดครับมีโอกาสเด้งได้ฮะแต่ว่าเด้งก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อครับสอบถามหน่อยครับอาจารย์เรามีวิธีหาราคาเหมาะสมยังไงได้บ้างหรือครับเช่น CBG ผมไปอ่านดูแต่ละโบกให้ราคาเหมาะสมไม่เท่ากันเลยแล้วเราควรจะเชื่อใครดีเราควรจะเชื่อตัวเองเพราะอะไรเพราะการคำนวณมูลค่าเหมาะสมเนี่ยมันมีหลายวิธีหลายเงื่อนไขหลายตัวแปรซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความชำนาญของแต่ละคนมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมแนะนำว่าเวลาที่เราอ่านอะไรก็ตามนะเราควรที่จะไปดูโครงสร้างพื้นฐานของตัวธุรกิจนั้นจริงๆไปอ่านแบบรายงานของตัวกิจการเลยอ่านจากตัวบริษัทรายงานบริษัทเลยนะครับไม่ได้อ่านจากตัว IA แต่ IA ก็สามารถนำมาประกอบพิจารณาด้วยก็ใครที่ใช้ตัว Fintech Hero อยู่นะครับคุณสามารถพิมพ์ตัวเลข 3,000 หรือว่าพิมพ์คําว่าโคดพัดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้มันจะรวบรวมตัว IAA Consensus ก็คือบทวิเคราะห์ของตัวบริษัทหลักทรัพย์นะครับมารวบรวมกันตรงนี้ก็โอ้โหมีหลายแขนงเลยนะครับหุ้น CBG เนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดนะเอามาเฉลี่ยก็คือ71บาทนะครับสูงสุดให้ก็คือ82ต่ำสุดให้คือ59พอเรามาดูกราฟของ CBG เนี่ยจะพบว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่63ภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่ส่วนตัวยังมองลงนะ59อาจจะยังสูงไปน่าจะหลุดนะครับพวกนี้น่าจะหลุดหมด61ก็น่าจะหลุด59ก็น่าจะหลุดนะครับแต่นี้ถามว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเชื่อใครดีนี่ก็บอกได้คร่าวๆนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเห็นด้วยยังไงมี4โบกที่เห็นว่าให้ซื้อมี9โบกเห็นว่าให้ถือไว้แล้วก็2โบกบอกให้ขายแต่สำหรับตัวเองก็ต้องไปลองดูครับว่าCBG ในสายตาของเราเวลาไปอ่านแบบรายงานบริษัทเนี่ยมันน่าสนใจไหมแล้วเราตีราคาตีค่าให้เท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปดูแบบงบการเงินสมมุตินะ CBG เปิดเข้าไปดูเลยเนี่ยตอนนี้มันจะเห็นบุ๊กโอ้โหบุ๊กก็ยังสูงนะแล้วก็ PE ก็34เนี่ยไม่ได้ถือว่าต่ำนะถือว่าใกล้เคียงก่อนหน้าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องต่อราคาให้ต่ำกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะต้องแบบต่ำกว่า30ลงมาถึงจะน่าสนใจนะสำหรับ CBG นะครับรบกวนสอบถามค่ะ IT มีแนวรับเท่าไหร่รอถัวอยู่ทุน12บาท IT ท
ทุน12ทุน12ถือว่าค่อนข้างสูงนะไม่มีแทบจะไม่มีแนวรับเลยครับตอนนี้มันหลุดหมดเลยฮะจริงๆมันต้องถอยครับแต่ว่าถ้าไม่ถอยก็มันมีแนวเดิมของมันอยู่ประมาณ2บาทนะครับจะไปถัวตรงนั้นมันจะคุ้มไหมฮะก็ต้องลองดูครับอันดับแรกคืออยากให้ไปเดินดูก่อนฮะตัว IT มันเป็นร้านค้าปลีกพวกอุปกรณ์คอมใช่ไหมลองไปเดินดูครับตัว IT City ฮะว่ามันวางสินค้าได้น่าสนใจไหมสู้กับคู่แข่งได้ไหมถ้าคิดว่ามันสู้ไม่ได้แล้วแบบโอ้โหร้านก็ดูแบบพื้นที่เยอะไปไหมพื้นที่เยอะไปคุณทำไมไม่ลดเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกนี้ขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะประเมินได้ผมแนะนำต้องออกไปดูกิจการนะครับตัว S50U23 นี่ผมดูให้ไม่ได้นะมันเป็นข้อจำกัดของเครื่องมือนะครับ TVI จะเปลี่ยนชื่อเป็น TVIH ไม่ใช่นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น TVH ก็ไทยวิวัฒน์โฮลดิ้งจากไทยวิวัฒน์อินชอรันใช่ไหมนี่ไงอย่าลืมไปเปลี่ยน TVI เป็น TVH ด้วยนะครับเหมือนตอน SCB เป็น SCBX อาจารย์มิตรครับเราสามารถหาข้อมูลวันที่ประกาศงบ Q2/23ของตลาดบริษัทได้จากที่ไหนบ้างครับขอบคุณมากเข้ามาที่นี่เลยนะฮะ set.or.th เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็นี่นะครับเข้ามาที่ข้อมูลการซื้อขายเอาเมาส์จี้ไว้แล้วมันจะมีข่าวและการแจ้งเตือนนะฮะคลิกคำว่าข่าวหลักทรัพย์แล้วก็รอดูรีเฟซหน้านี้แหละครับมันก็จะมาเรื่อยๆอันนี้คือล่าสุดเลยนะผมอัดคลิปเวลา1ทุ่มนะครับของวันที่10เนี่ยก็จะมีข่าวอะไรอ่ะข่าวลักทรัพย์ TNL ตอนนี้งบมันยังไม่ได้ประกาศนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยประกาศมาเรื่อยๆครับเพื่อสามารถที่จะเช็คดูตรงนี้ได้เลยครับจริงๆเราสามารถกรองได้ด้วยนะเราสามารถกรองได้ด้วยว่าเราจะเอาข่าวอะไรเนี่ยเอาข่าวอะไรเซตไหม MAI ไหมหรือว่าจะใส่หัวข้อแล้วก็หรือว่าจะใส่หุ้นที่เราสนใจลงไปนี้ก็ได้กันนะครับ BM กับ BTS ยังเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่เป็นไซด์เวย์อะไซด์เวย์ดาวนะครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ต้องดูว่าเล่นเร็วแค่ไหนถ้าเล่นในกรอบมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับตัว BEM อย่างเงี้ยเนี่ยแนวรับก็อยู่8บาทแต่มันไม่ใช่จุดที่รับแล้วมันจะกลายเป็นขาขึ้นน่ะนึกออกไหมฮะมันก็จะรับแล้วก็เล่นอยู่ในรอบเนี่ยแนวต้านก็ 8.4 8.5 แถวนี้ส่วน BTS เนี่ยแนวรับก็อาจจะมองที่โซนนี้ฮะประมาณ 7.2 แนวต้านก็แค่นี้นะ 7.8 ไม่เกินนะครับจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคำถามนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย